นะเวลาเราไปซื้อมือสองต่อจากเจ้าของเดิมนะครับเขาจะไม่ค่อยให้ลองนะครับเพราะนั้นอย่างผมซื้อมือหนึ่งที่เชียงรายเนี่ยผมไม่ได้ลองเลยนะครับไม่ได้ลองเลยแล้วทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ดีนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ดูเลย My life be like yeah My life be like yeah โอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Baker นะฮะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับนะครับวิธีการดูรถ ZX6R มือ2นะครับว่าจุดไหนจะต้องระวังบ้างนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ทุกครั้งที่เราจะไปซื้อรถนะครับท่านผู้ชมรถเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ให้ลองนะครับนะเวลาเราไปซื้อมือ2ต่อจากเจ้าของเดิมนะครับเขาจะไม่ค่อยให้ลองนะครับ1ก็คือป้องกันการโจรกรรมนะครับ2ก็คือป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าล้มแปะมาเนี่ยเรามองกับกันว่าถ้าเราเป็นเจ้าของรถนะครับเราอาจจะหงุดหงิดได้นะแล้วก็ไม่อยากมีใครมาเอารถตัวเองไปซ่อมนะครับแล้วก็ไม่อยากมาเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้ลองนะเพื่อนๆที่จะไปซื้อนะครับก็ต้องทำใจข้อนี้ไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะซื้อมือหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับเว้นแต่บางศูนย์นะครับมีเทสไดฟ์ให้ลองขับขี่นะครับบางศูนย์เท่านั้นอย่างผมซื้อมือหนึ่งที่เชียงรายเนี่ยผมไม่ได้ลองเลยนะครับไม่ได้ลองเลยแล้วทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ดีนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ดูเลยก็คือเป็นเล่มนะครับเล่มสีเขียวนะครับเล่มสีเขียวเนี่ยจะบอกไว้ทุกอย่างครับถ้าเจ้าของเดิมเขาซื้อเงินสดนะครับหรือว่าเขาปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะมีเล่มสีเขียวนะครับเล่มสีเขียวจะต้องตรงกับชื่อของผู้ซื้อนะครับหรือถ้าไม่ตรงกับชื่อของผู้ซื้อก็ให้สมมติว่าเขาอาจจะจับมานะครับหรือว่าโอนลอยมาหรือว่าเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับผมก็นี่คือกรณีแรกนะครับขอดูเล่มนะเมื่อดูเล่มแล้วนะครับก็ให้เช็คนะครับเลขทะเบียนเลขหมายเลขตัวถังนะครับว่าตรงกันในเล่มหรือเปล่านะครับก็รถคันนี้นะครับเป็น Kawasaki ZX6R นะครับ 636cc นะเลขตัวถังอยู่ที่แผงคอรถด้านขวานะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับพอได้เล่มแล้วนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเปิดไปที่หน้า18นะครับว่ามีการแจ้งคัดเล่มใหม่หรือว่ามีการแจ้งยกเลิกใช้ชั่วคราวหรือถาวรหรือเปล่านะครับถ้ามียกเลิกใช้ถาวรให้สมมุติไว้ก่อนว่ารถนี้เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับ oh, ก็ลองถามกันดีๆนะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่รับได้กับรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมีลงเล่มไว้หน้า18นะครับราคามันก็จะถูกลงมาใครรับได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่รับไม่ได้ก็ให้สังเกตตรงนี้ละกันนะครับแต่ถ้าเจ้าของรถนะครับไม่มีเล่มสีเขียวล่ะเราจะทำยังไงนะครับมีแต่กระดาษถ่ายเอกสารมา1แผ่นนะครับก็ให้เข้าใจว่าเขายังติดไฟแนนซ์นะครับเขาก็จะบอกนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารถคันนี้ลงเล่มหน้า18ไว้หรือเปล่าชนหนักมาหรือเปล่านะครับโอเคฮะต่อไปก็จะเป็นวิธีการดูรถที่ไม่มีเล่มเขียวละกันนะครับในกรณีที่ไม่มีเล่มเขียวผมแนะนำให้จ่ายเงินต่อเมื่อเราเห็นเล่มที่ไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับนะก็นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัวรถครับผมนะเลขแผงคอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเลขตัวเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับชัดเจนนะเพื่อนก็น่าจะเห็นนะครับอยู่ตรงเนี้ยเป็นตัวเลขสีเทาๆนะดูให้ตรงกับเล่มนะแต่ผมว่า ZX6R ยังเป็นรถที่ใหม่อยู่อะออกมาได้กำลัง1ปีนะคนดูเรื่องสลับตัวถังอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ก็คลิปนี้ก็บอกเผื่อไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูอาจจะมาดูอีก1ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับผมก็ทำไว้เพื่อตนตัวเองด้วยนะเพราะว่าคันต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นมือ2ก็ได้นะนะครับแต่คันนี้มือ1นะก็น่าจะประมาณนี้นะครับรถนะครับที่ผมอยากให้เ
เพื่อนๆดูนะครับอันดับแรกครับผมดูที่ไมค์นะครับไมค์มากไมค์น้อยนะครับนะก็สมมติเราจำลองว่ารถคันนี้เป็นรถที่เราจะไปซื้อนะครับให้ดูที่ไมค์นะครับว่าเป็นไมค์แท้หรือเปล่านะไมค์เยอะหรือเปล่านะครับไมค์เยอะเราก็อาจจะต้องเจอกับค่าเซอร์วิสนะครับในรอบที่มันแพงก็คือ12,000นะ12,000-24,000นะครับช่วงเนี้ยจะแพงนะเรามาดูว่าไมค์แท้หรือเปล่านะครับวิธีดูนะครับวิธีดูไมค์นะเดี๋ยวผมไปที่ตัวรถนะครับไปที่ตัวรถแป๊บหนึ่งนะก็วิธีการดูไมค์นะครับก็เปิดกุญแจนะครับตรงไมค์นะครับไมค์แท้จะต้องเป็นAudio นี่นะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับอย่างคันเนี้ยก็ 2,507 กิโลเมตรนะครับนะมันไมค์มันจะมีอยู่3แบบนะครับเผื่อเพื่อนบางคนที่ยังไม่เคยเห็นรถนะครับอาจจะเห็นเป็นทิปนะครับที่มันรีเซ็ตได้นะอันนี้เอาแบบตั้งแต่ต้นเลยนะครับทิป A นะครับทิป B นะครับแล้วก็จะเป็นไมค์ Audio ก็คือไมค์ที่เรียกได้ว่ารีเซ็ตไม่ได้นะทิป B เนี่ยรีเซ็ตได้นะครับโดยกดค้างนะ wow. ค้างเนี่ยหาปุ่มแป๊บนึงนะเนี่ยก็จะรีเซ็ตเป็น0นะครับเผื่อเมื่อคนไหนดูรถในอินเทอร์เน็ตนะเผื่อเขาถ่ายมาเป็นทิป A เนี่ยทิป B นะครับก็ไมค์พวกนั้นรีเซ็ตได้นะแต่ถ้าเป็น Audio เนี่ยก็จะนะครับจะรีเซ็ตไม่ได้นะครับจะรีเซ็ตได้แหละนะครับก็คือการกรอไมค์นะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าทำกันยากนิดหนึ่งนะครับจะต้องไปหาช่างที่เขามีฝีมือจริงๆนะครับในการกรอไมค์นะก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูครับรถ 2,500 กิโลเมตรนะครับลักษณะการใช้งานของรถเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันดับแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูก็คือยางรถครับผมยางรถยางติดรถนะครับเป็นยี่ห้อ Bridgestone รุ่น Badlack นะครับ 2,500กิโลเมตรนะครับยังมีขนตรงยางอยู่นะครับยังมีขนตรงยางอยู่นะเพื่อนๆคนไหนไปดูถ้าเจอรถเลขไมค์ใกล้เคียงของผมเนี่ยก็ดูยางก็ได้ครับนะดูยางก็ได้นะยางก็จะยังใหม่อยู่นะครับ ยางก็ยังใหม่อยู่อย่างผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ซิ่งอะไรมากมายนะครับขนก็ยังมีอยู่นะขนเนี่ยยังมีอยู่ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะน่าจะเห็นนะครับนี่ครับขนตรงแก้มยางยังมีนะแต่ถ้าเพื่อนๆไปเจอรถที่แบบไมค์ 1,000 แล้วขนมุนี่หายหมดนะครับก็ให้สันนิษฐานว่าอาจจะกรอไมค์มานะครับเลขไมค์สวยนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอที่เป็นยางแต่งแล้วนะครับตรงนี้ก็ข้ามไปละกันนะครับก็ยางแต่งเนี่ยก็อาจจะแยกได้ว่าเจ้าของนะครับอยากเฟี้ยวตั้งแต่แรกหรือว่าเขายางเขาหมดจริงๆนะครับแต่1,000 โล 2,000 โล 3,000 โลเนี่ยไม่ได้หมดนะครับต่อไปก็จะเป็นจานเบรกครับจานเบรกก็จะประมาณนี้นะไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยลึกนะเบรกเนี่ยค่อนข้างแพงนะคนดูจานเนี่ยไม่สึกกันง่ายๆนะครับลักษณะจาน 2,000 โลก็จะประมาณนี้นะขนยางก็ประมาณนี้นะครับกล้องน่าจะเห็นละนะครับเนี่ยตรงปลายนิ้วมือผมนะครับขนยางก็ยังมีอยู่นะขนยางหน้ายางเนี่ยมันไม่น่าจะเหลือเลยนะครับไม่น่าจะเหลือละมันก็มีมาให้ตอนแรกนะครับยางมาให้ตอนแรกมันจะมีเส้นสีเขียวคนดูเส้นสีเขียวขีดนะครับขีดตามยางนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับวิธีของผมนะที่ส่วนตัวนะครับดูยางดูเลขไมค์กับอุปกรณ์ของตัวรถว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับต่อไปครับรถนะครับดูยางหลังนะยางหลังก็จะประมาณนี้ครับสภาพนะครับขนยางก็ยังมีให้เห็นอยู่นะยางข้างหลังก็เป็น Bridgestone Badlack เหมือนกันนะครับถ้าหน้ายี่ห้อหนึ่งหลังยี่ห้อหนึ่งนะก็ให้สงสัยไว้ก่อนรถนี้อาจจะไปชนมาเปลี่ยนยางแตกมาก็ได้นะครับนี่ขนยางยังมีอยู่นะเนี่ยแต่ถ้ายางใหม่จะมีเส้นสีเขียวๆพาดสีเขียวสีม่วงพาดนะครับแต่เส้นนั้นน่าจะหายประมาณสัก500กิโลน่าจะหายละเพื่อนๆอาจจะเห็นอยู่ในร่องยางก็ได้นะครับเส้นเขียวๆนะครับในร่องยางนะนั่นแหละคือยางที่มันมาจากโรงงานนะนะมันเป็นรอยใหม่อ่ะรอยใหม่รอยมาร์คของเขานะครับว่ายางนี้ใหม่จริงนะ wow. ไม่ใช่ว่าขัดมาจนเงานะครับแต่สีพวกนี้หายหมดไม่ใช่นะก็ต่อไปนะครับพอเราดูละ
ว่าเป็นไมค์เนี่ยมันสัมพันธ์กับการศึกของอุปกรณ์หรือเปล่าต่อไปที่ผมจะดูก็เป็นการล้มแปะนะครับการล้มแปะของตัวรถนะครับดูง่ายๆนะเพื่อนๆก็ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ารถเราล้มเนี่ยส่วนไหนที่จะสัมผัสพื้นบ้างนะครับอันดับแรกก็คือนี่ครับตุ้มปลายแฮนด์นะครับถ้าไปเจอรถที่แต่งการแฮนด์มาอย่างนี้นะครับก็อาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นตุ้มเดิมนะครับตุ้มเดิมถ้าไม่มีรอยเนี่ยก็โอเคนะครับถือว่าผ่านอันดับแรกนะหรือเขาอาจจะใส่กัดปลายแฮนด์ไปแล้วนะครับแล้วก็ล้มนะครับแล้วก็เอาตุ้มใหม่มาใส่อันนี้ก็เดี๋ยวไปรอไปดูอีกจุดนึงแล้วกันนะครับนะครับตุ้มเนี่ยถ้าล้มเนี่ยเป็นรอยนะครับเบรกนะครับเป็นรอยนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่ารถที่เขาล้มแปะเขาก็จะบอกนะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้การที่เราไปเปลี่ยนมันไม่คุ้มนะครับสู้บอกไปตรงๆดีกว่านะหลายตังค์เหมือนกันนะตุ้มเนี่ยเกือบพันนะครับแล้วก็เบรกการเบรกนี่ก็เป็นพันเหมือนกันนะคนดูต่อไปครับแฟลงด้านข้างครับผมนะตรงเนี้ยเวลาล้มนะครับตรงเนี้ยจะเป็นรอยหมดเลยนะสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ต้องอยู่ครบนะถ้ามีสติ๊กเกอร์แต่งมานะครับก็ให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีรอยได้นะครับดูแบบผิวเผินนะหรือว่าลอกสติ๊กเกอร์ออกอันนี้อาจจะไปเคลมแฟลงมานะครับแต่ไม่อยากเคลมสติ๊กเกอร์นะเพราะว่าราคาแฟลงนะครับข้างเนี่ย 9,000 นะครับข้างเนี่ย 9,000 ไม่รวมสติ๊กเกอร์นะครับ 9,000 กว่าบาทไฟนะครับดูดีๆนะอาจจะมีแล้วมีเปราะบ้างนะครับดูด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เคยล้มมันจะไม่แตกนะครับมันจะไม่แตกนะต่อไปส่วนที่จะสัมผัสกับพื้นอีกก็มีการล้มนะครับการล้มใหม่ไหมมีรอยไหมนะครับแต่ถ้าล้มไม่แรงนะก็จะไม่ถึงพวกแข็งพวกนี้นะครับนะแข็งพวกนี้บอกเลยนะครับถ้าโดนนี่เอาเรื่องนะแล้วก็ที่ดูง่ายสุดก็คือเนี่ยครับการเบรกนะการเบรกครับถ้าล้มนะมันจะงอครับตรงเนี้ยมันจะงอเข้าไปนะคันเก่านินจาของผมงอเข้าไปนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะไม่งอเพราะมันพับได้นะแต่การเบรกเนี่ยงอเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ท่อนะถ้าเป็นท่อเดิมเนี่ยมีรอยแน่นอนนะครับแต่ถ้าใส่ท่อแต่งมาแล้วอยากให้เพื่อนๆถามหาท่อเดิมด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารถครบ5ปีเพื่อนๆจะต้องเอารถไปตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพนี้รับรองไม่ผ่านแน่นอนเผลอๆจะโดนปรับอีกนะครับนะก็ขอท่อเดิมไปด้วยนะเพราะท่อเดิมเบิกใหม่แพงเหมือนกันนะประมาณเห็นเขาบอกว่า 20,000 ได้เลยนะครับนะขอท่อเดิมมาด้วยนะครับหรือใครจะไปซื้อมือสองก็ได้ก็ให้รีบๆหาซื้อละกันนะราคาก็อยู่ที่ประมาณผมเห็นตั้งแต่ 6,000 นะ 6,000 บวกลบนะครับบวกลบ 2-3,000 นี่แหละนะครับประมาณนั้นนะก็ท่อครับก็ดูด้วยนะครับถ้าท่อเดิมนะครับจะมีหม้อพักนะครับแล้วก็มีปลายท่อนะต่อมาข้างหลังครับผมจะต้องมีไฟเลี้ยวแล้วก็แผ่นติดป้ายทะเบียนยื่นออกมาด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวซ้ายขวานะไว้สำหรับต่อทะเบียนนะครับไว้สำหรับตรวจสภาพเมื่อรถครบ5ปีนะถ้าไปแบบเนี้ยไม่ผ่านนะครับขอไว้ด้วยถ้าซื้อเบิกใหม่ก็แพงเอาเรื่องอยู่นะ oh, no. ต่อไปล้มแปะด้านซ้ายก็คล้ายๆกันครับตุ้มนะรอยคัชนะครับการเบรกนะครับการเบรกเดิมไม่มีมาให้นะครับดูว่าเป็นรอยหรือเปล่านะครับด้านล่างก็น่าจะเหมือนกันแล้วก็ส่วนหลังเนี่ย 6,000 กว่าบาทนะครับแฟลงด้านหลัง 6,000 กว่าบาทไม่รวมสติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์ก็ประมาณ5-6-700เนี่ยแหละนะครับถังนี่ตัวแพงครับเพื่อนๆนะดูดีๆนะครับเป็นรอยหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคือนี่ครับเกียร์ครับถ้าล้มแปะเกียร์นะครับจะไม่ได้อยู่องศานี้นะเกียร์จะชิดนะครับควิกชิปเตอร์อาจจะแข็งนะครับก็ต้องขยับได้ให้ตัวได้เหมือนที่ผมขยับให้ดูนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับล้มแปะเบาๆดูยังไงนะครับจริงๆเพื่อนๆก็น่าจะดูออกแหละนะครับแต่บางทีมันตื่นเต้นนะเราอยากได้รถอ่ะนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมเปิดใต้เบาะให้ดูแล้วกันนะนี่ครับใต้เบาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคนดูเปิดเบาะหน้าก่อนนะครับเสียบกุญแจด้านในนะแล้วก็ดึงสลักนะครับดึงสลักตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะใช้มืออีกมือนึงแล้วกันนะดึงสลักค้างไว้นะครับแล้วก็ยกเบาะหลังออกนะครับตรงนี้ครับอยากให้ดูครับเซอร์โวครับเซอร์โวคือตัวปิดเปิดวาล์วของท่อไอเสียเดิมนะครับเพิ่มแรงบิดในการออกตัวนะครับเมื่อนะครับเป็นท่อเดิมนะจะมีหม้อพักแล้วก็มีปลายท่อนะครับจะมีเซอร์โวครับเซอร์โวจะปิดก็ต่อเมื่อ
ลดนะครับอยู่ในรอบต่ำนะพอลดรอบสูงปุ๊บเซอร์โวก็จะเปิดนะก็เหมือนขยายรูท่อเหมือนรูท่อมันหลีแล้วก็ขยายได้นะครับเป็นการเพิ่มแรงบิดนะอย่างรอบต้นๆ นะครับท่อก็อาจจะอั้นๆหน่อยนะครับให้รถมีแรงบิดนะพอเปิดคันเร่งแรงๆนะครับเซอร์โวก็จะเปิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะบิดกุญแจให้ดูแล้วกันนะดูการทำงานนะมันจะมีเซอร์โวแล้วก็จะมีลวด2เส้นมาเกี่ยวตรงรูเนี้ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับเนี่ยเซอร์โวต้องขยับได้นะครับเซอร์โวต้องขยับได้แต่ถ้าบิดกุญแจแล้วเซอร์โวค้างเลยเนี่ยต้องคุยกับเจ้าของรถแล้วครับว่าเซอร์โวพังหรือเปล่าหรือว่าพี่ไปทำอะไรมาหรือเปล่านะครับนะถ้าเซอร์โวพังไฟจะขึ้นนะครับไฟจะขึ้นโชว์นะแล้วเขาอาจจะแก้ไขง่ายๆโดยการไปปิดโค้ดที่ศูนย์นะครับแต่เซอร์โวไม่ซ่อมนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเซอร์โวนะรถผมก็นะครับก็ไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์มานซ์อะไรเยอะแยะนะครับถ้าเป็นท่ออะคาโปวิกตรงรุ่นนะครับมันจะมีรุ่นที่แบบรองรับเซอร์โวด้วยนะเออ wow. นะครับตัวนี้เอาเรื่องอยู่นะถ้าพังก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ราคาผมฟังเข้ามาอีกทีนะแต่ผมบอกได้เลยว่าอะไรพวกเนี้ยมันแพงนะครับอะไรเฉพาะของมันอะแพงแฟลิ่งคิดดูเพื่อนๆ 9,000 ไม่รวมสติกเกอร์แฟลิ่งข้างๆเนี่ยล้มแปะทีนี่ผมว่า 20,000 อะอาจจะเอาไม่อยู่นะการเบรกการคัดอะไรพวกเนี้ยเอาไม่อยู่นะครับเลขคอก็อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้น่าจะพูดไปแล้วนะครับหรือยังนะอีกดูอีกรอบแล้วกันนะครับเลขคออยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆนะเผื่อเราไปเนี่ยเราไม่ได้สตาร์ทรถเราไม่ได้ลองขี่นะเพื่อนๆหรือว่าเขาใจดีเขาอาจจะสตาร์ทให้นะครับถ้าเขาสตาร์ทให้เนี่ยสตาร์ทให้ฟังนะครับก็อยากให้ดูเรื่องการทำงานของหม้อน้ำนะครับการทำงานของหม้อน้ำนะเครื่องนะครับครั้งแรกที่สตาร์ทนะครับเครื่องรอบจะสูงนะครับสูงจนถึงอุณหภูมิ60นะครับรอบก็จะดรอปลงมานะครับพัดลมหม้อน้ำจะทำงานที่อุณหภูมิ100องศานะครับจะเป็นเสียงพัดลมเป่าดังมาเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่กำลังดูรถมือสองสักคันนะครับเพราะว่าเราไปซื้อรถนะทำใจเลยว่าจะไม่ได้ลองนะครับคนขายก็กลัวนะตอนนี้ก็อย่างที่ออกข่าวนะครับโอ้โหกำลังจับได้เลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปแว้นกันนิดนึงดีกว่านะคนดูยังไงก็ขอให้ได้รถที่ใช่รถที่ชอบละกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ